นิวนิวธนวัลันประกาศโสดสบันรักไฮโซเป็น,นหนึ่งนางแบบสาวสวยอย่างนิวนิวเอลเดงที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงและมีผลงา,านหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันซึ่งสาวนิวนิวปัจจุบันอายุ30ปีบอกเลยว่ากว่าเธอจะมีวันนี้ได้ผ่านอะไรมามากมามทั้งเรื่องการงานและความรักและหากจำกันได้ก่อนหน้านี้นิวนิวเอลเดงหรือธนวัลันอดีตแฟนสาวของพระเอกหนุ่มเตินธนพล์ ได้ออกมาประกาศว่าเลิกคากับฝ่ายชายแล้วในช่วงที่อีกฝ่ายนั้นกำลังบวชอยู่พร้อมกับได้เปิดตัวหนุ่มรู้ใจข้างกายคนใหม่ดีกลีเป็นถึงผู้จัดการโรงพยาบาลชื่อดังโดยสาวนิวนิวบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้คือรักแรกพบได้เจอก็ตกหลุมรักซึ่งช่วงรแรกๆเธอบอกว่าขอศึกษาดูใจกันก่อนยังไม่เรียกว่าแฟนหลังจากนั้นเธอก็ขยันโชว์โมเมนต์หวานๆกับหนุ่มนัดผ่านทางโซเชียลของเธอจนมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามว่าแฟนใหม่หรอ เธอก็ยอมรับว่าใช่จึงเป็นที่รู้กันว่าสาวนิ่วๆ move on มีแฟนใหม่เป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งสองสามเดือนหลังเธอไม่ลงรูปคู่หรือโมเมนต์กับแฟนหนุ่มอีกเลยทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเลิกรากันแล้วเหรอชีวิตตอนนี้โอเคแต่ความรักไม่มีทำงานอย่างเดียวเลยเรื่องเก่าๆก,ก็ลืมไปหมดแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวก็แฮปปี้ดีสบายดีอาจจะเหงาหนิดหน่อยแต่อยู่ได้โอเคมีหนุ่มๆมาจีบเยอะเลยแต่ไม่ได้คุยอยากทำงาน และที่สําคัญคือกลัวเป็นแบบเดิมถึงแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแต่ก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าตอนนี้เธอน่าจะยังเกะกับเหตุก,การณ์เก่าๆอยู่ทําให้ยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่กับใครในช่วงนี้แต่แม้ว่าจะต้องกลับมาโสดอีกครั้งแต่เรื่องหน้าที่การงานนั้นสวนทางเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยความสําเร็จด้านการเงินที่การันตีด้วยเงินเก็บกว่า10ล้านบาทด้วยวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นงานนี้ทําเอาหลายคนเข้ามาเช่นชมอย่างล้นหลาม